สวัสดีกับทุกคนสวัสดียามเช้านะครับผมนะครับก็เช้านี้นะครับเราก็ออกไปบัตรหน้าที่กันเหมือนเดิมนะครับผมออกไปบัตรหน้าที่กันเหมือนเดิมเมื่อคืนแบบว่าโอ้ไม่ได้นอนเลยนะครับผมก็ขอสวัสดีอารีรายอพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันรายอของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับผมก็เมื่อคืนไม่ได้นอนเลยเสียงปืนรอบทิศทางเลยนะครับเสียงปืนรอบทิศทางเลยไม่รู้ดังจากตรงไหนบ้างนะครับผมคือรอบทิศเลยเสียงปืนบ้างเสียงลูกบอลบ้างเสียงไอ้ลูกประทัดบ้างเสียงไอ้ที่ว่าอะไรอ่ะเขาทำกับบั้งไม้ไผ่นะครับทำกับบั้งไม้ไผ่พี่น้องนะครับก็ทำกับบั้งไม้ไผ่แล้วก็ใส่อันนั้นนะใส่แก๊สเป็นก้อนนะพี่น้องเคยลิ้นไหมครับใส่แก๊สเป็นก้อนแล้วก็ใส่หยอดน้ำลงไปทีนี้หาไฟหาคั่นธูปอะไรต่างๆไปจี้ตรงที่เป็นรูมันจะมีรูไปจี้ตรงที่เป็นรูแล้วก็มันจะแตกปึ้งปึ้งปึ้งโอ้ยเสียงดังกว่าปืนอีกนะครับแต่ก็มันดังรอบๆนะครับดังรอบๆไม่ได้มาดังแถวในป่ายางแถวอะไรที่ผมนอนนะครับแต่ถ้ามาดังแถวป่ายางแถวที่ผมนอนนี่น่าจะมีสวนกันนะครับ ไม่รู้ว่าเสียงปืนหรือว่าเสียงอะไรนะครับผมเพราะว่ากันต้นนี่คือแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งอะไรไปแล้วนะครับว่าอย่าให้คือเอาง่ายๆว่าตามปกติแล้วนี่คือเขาจะไม่จุดลูกบอลลูกประทัดด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายนะครับเมื่อคืนก็ตอน5 ทุ่มแล้วนะครับก็ได้ยินเสียงรถพยาบาลได้ยินเสียงรถพยาบาลวิ่งออกไปนู่นแหละออกไปนราออกไปไอโรงพยาบาลใหญ่นะครับผมว่าไม่รู้ว่าเกิดเหตุยิงกันหรือว่าไอ้ลูกบอลแตกใส่มือก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเห็นรถพยาบาลวิ่งป่านั้นนะปกติแล้วนี่คือรถพยาบาลจะไม่วิ่งเวลานั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าลูกบอลหรือว่าอะไรแตกใส่มือหรือว่าเกิดเหตุอะไรบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นเจ้าที่ทหารเกิดการปะทะอะไรอย่างนี้นี่คือจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับจะมีฮอบินขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้มีรถพยาบาลวิ่งเปิดไซเรนไปนะครับเสียงดังไปแสดงว่าเป็นชาวบ้านแน่หรือไม่รู้เป็นอะไรกลางดึกแล้วนะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะน่าจะเด็กเล่นลูกฟุตบอลเด็กเล่นลูกบอลเล่นไอ้ประทัดยักษ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แตกใส่นะครับก็จะประมาณนั้นนะเมื่อคืนก็ตุ้งตั้งตุ้งตั้งแบบว่าทั้งคืนเลยพี่น้องทั้งคืนเลยแบบว่าทหารของผมน้องๆผมนี่แบบว่าไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะครับจัดเวรยามกันหนาแน่นเลยมาจุดแบบว่าเด็กวัยรุ่นหรือว่าใครต่างๆมาจุดมาโยนใส่แถวๆที่เราตั้งฐานลาดตระเวนที่เราหลับเรานอนนี่คือไม่ได้เลยนะครับที่ว่าเราหลับเรานอนไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าคือฐานทหารนะครับมาเตะจุดลูกบอลอะไรใส่อย่างนั้นมันอันตรายนะครับมันบอกถึงชีวิตได้นะครับเมื่อเกิดปืนลั่นออกไปแล้วนี่คือมันดึงกลับไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือน้องๆหนูๆอย่าไปบัตรนะครับผมไปนะครับผมก็เช้านี้นะครับเราก็ไปบัตรภารกิจกันต่อนะก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ศพของพี่น้องเราน่าจะไปถึงบ้านแล้วนะครับน่าจะไปถึงบ้านแล้วไปถึงที่พี่น้องคนไหนที่ว่าอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็ไปร่วมได้นะครับผมไปร่วมงานไปร่วมกุศลได้นะครับที่
อำเภอจะนาจะรวยนะครับอำเภอนาจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมใครอยู่บริเวณแถวนั้นนะครับใครอยู่บริเวณแถวนั้นนี่คือไปนั่นด้วยนะครับไปนั้นไปร่วมไหว้พระสวดมนต์ได้นะครับผมพี่น้องนักรบของเราก็ไปถึงบ้านแล้วนะครับผมเมื่อวานนะครับผมเห็นเขาถ่ายรูปลงมาในส่งมาในไลน์นะครับก็หอไอเครื่องนะครับก็บินไปส่งถึงบ้านถึงวัดแล้วนะครับผมก็คนไหนที่จะเข้าไปร่วมบำเพ็ญกุศลศพนะครับก็เข้าไปร่วมได้เลยนะครับผมเข้าไปร่วมได้เลยนะครับน่าจะรับไฟพระราชทานด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเข้างานวันไหนนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเข้างานวันไหนนะแต่ก็ไปร่วมงานได้นะครับผมก็เริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็น่าจะวันสองวันสามวันนี้แหละนะครับผมเพราะว่าจะไปจัดงานหลังจากนี้มันก็ไปติดสงกรานต์อีกนะครับมันก็ไม่ได้จัดอีกนะเพราะฉะนั้นนี่คือน่าจะจัดงานช่วงนี้นะครับก็โอเคนะครับผมก็พี่น้องคนไหนที่อยากจะไปร่วมงานนะครับอยากจะไปร่วมงานต่างๆก็ไปได้นะครับผมพี่น้องนักรบชุดดำของเรานะครับก็ออกมาทำงานกันต่อนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่น้องได้ดูกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็คงไม่ว่าผมนะครับคงไม่ว่าดราม่าผมอีกนะครับผมว่าอย่าไลฟ์สดอย่าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับถ้าผมไม่ถ่ายแบบนี้นะครับถ้าผมไม่ถ่ายแบบนี้ก็พี่น้องไม่ได้เห็นบรรยากาศในการทำงานแล้วก็จะไม่ได้รู้ถึงความยากลำบากของฐานพลันนะครับคือจะไม่ได้รู้ถึงความยากลำบากของฐานพลันว่าฐานพลันก็ทำงานกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวนี้นี่คือสื่อแต่ละช่องสื่อช่องของของน้องๆพี่ๆน้องๆฐานพลันนี่ก็มีอยู่หลายช่องแล้วนะครับเริ่มสื่อให้พี่น้องทั่วประเทศได้เห็นแล้วว่าฐานพลันก็มีหน้าที่ทำอะไรนะครับเขารบจริงตายจริงนะครับไม่มีแบบว่าสร้างภาพไม่มีแบบว่าสร้างภาพไม่มีแบบว่าดึงงบพวกที่ว่าชอบพิมพ์ดึงงบเอ้ยมันดึงงบประมาณสร้างธนาคารดึงงบประมาณอยากให้พวกนี้มาจับปืนแล้วก็เดินลาดตระเวนกับผมมากเลยนะครับผมบางทีนี่พอนึกถึงมันหน้าโมโหเหมือนกันชีวิตคนจะไปสร้างงบได้ไงจะไปดึงงบได้ไงนะครับฝั่งนี้ก็เกิดการปะทะยิงกันเอ้ยดึงงบผมอยากจะดึงลิ้นออกมาดีดปากมันมากเลยนะครับผมแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับทหารเราก็ฝึกมาอดทนเข้มแข็งนะครับอดทนต่อไปใต้ภาวะความกดดันอดทนต่อแรงอดทนต่อการด่าการอะไรนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานก่อนนะครับหาที่ร่มๆก็ได้หาที่ร่มๆอยู่นะเผื่ออีกนานกว่าจะมาเดี๋ยวร้อนจะเป็นลมเอา
นะครับพี่น้องก็ภารกิจนี้นะครับก็เป็นภารกิจที่ว่ารอพอสิ้นทางนะครับผมให้กับชุดที่ว่ากลับจากพื้นที่คัดเลือกทหารนะครับกลับจากพื้นที่คัดเลือกทหารนะครับผมก็ต้องใช้เส้นทางนะครับต้องใช้เส้นทางเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องระวังความปลอดภัยให้กับชุดที่ว่าไปสนับสนุนชุดคัดเลือกทหารนะครับผมไม่ได้เดี๋ยวหมารอบกัดอีกนะครับเดี๋ยวโดนหมาลอบกัดอีกเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องวางตัวนะครับต้องวางตัวตามไหลทางนะครับตรงบริเวณเสียงนะครับผมตรงบริเวณพื้นที่เสียงจุดล่อแหลมนะครับก็ตรงไหนพี่น้องพื้นที่เสียงตรงไหนก็จำพวกเนินนะครับเห็นเนินไหมครับนี่เนินตลอดเส้นทางตรงเนินตรงโค้งตรงพื้นที่ที่ไม่มีหมู่บ้านนะครับนั่นก็คือพื้นที่เสี่ยงนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้นะครับถ้าเราไม่มาอยู่เดี๋ยวพวกหมาลอบกัดมันมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไม่ได้เดี๋ยวอันตรายต่อผู้เดินทางนะครับอันตรายต่อผู้เดินทางที่สัญจรใช้ถนนไปมานะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือเจ้าหน้าที่ของเรานะครับไม่ได้ว่าอยู่เท่าแต่ไม่ได้ว่าอยู่เท่าแต่ฐานไม่ได้อยู่เท่าแต่ฐานอยู่เท่าแต่หน่วยนะครับเพราะเราจำเป็นต้องเคลื่อนที่ไปสนับสนุนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นทางนี่คือสำคัญนะครับแล้วก็เราก็จำเป็นที่ชุดของเรานะครับเราก็ต้องดูแลพื้นที่ของผมพื้นที่รับผิดชอบของผมก็จากไหนถึงไหนนะครับกี่กิโลนะครับเราก็ต้องดูแลพื้นที่เสียงให้กับชุดที่ว่าเคลื่อนที่ผ่านนะครับนี่คือภารกิจของเรานะครับแค่ภารกิจเดียวเองนะครับแต่นี่เขาแจ้งมานะครับตั้งแต่นู่นยังไม่เห็นผ่านเลยนะครับผมก็นะครับก็ผ่านพื้นที่ผมก็ต้องแจ้งวิทยุไปหาอีกชุดหนึ่งหาอีกหน่วยหนึ่งว่าผ่านพื้นที่ผมไปแล้วนะไอชุดหนึ่งก็รับทอดต่อนะดูแลความปลอดภัยต่อนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับในการทำงานของเรานะครับแต่ตอนนี้นี่รู้สึกว่าร้อนมากเลยนะครับร้อนโอ้ยร้อนหน้าแบบว่าแสบมากเลยนะครับร้อนหน้าร้อนแขนโอ้ดีที่ว่าชุดทำงานใส่มีเป็นแขนยาวนะครับไม่งั้นนี่เรียบร้อยแขนลอกแน่เลยนะครับผมพวกเรานะครับผมก็ใช้น้องๆไปหาที่ร่มหาที่อะไรยืนกันอยู่นะครับไอ้สำหรับผมไม่เป็นไรยืนกลางแดดได้นะครับทนแดดทนฝนนะครับต้นแดดต้นฝนแต่ถ้าป่วยขึ้นมานี่หนักเหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยป่วยพี่น้องผมไม่ค่อยป่วยไม่ใช่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรไม่ใช่นะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับไม่ค่อยป่วยแต่ถ้าป่วยนี่คือน่าจะใช้ได้เหมือนกันน่าจะหนักเอาการเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอยัดทำงานก่อนดูบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้เป็นวันรายองของเขาด้วยนะครับเป็นวันรายองของเขาด้วยรู้สึกว่าผมนี่ผมยืนอยู่ตรงนี้พี่น้องเห็นรถผ่านบ้างไหมรู้สึกแปลกๆมากเลยนะครับรู้สึกแปลกๆมากเลยไม่มีรถผ่านเลยพี่น้องเห็นไหมแปลกๆนี่เหมือนกับเป็นรางบอกเหตุนะครับพี่น้องเหมือนกับเป็นรางบอกเหตุไม่มีรถบนถนนนี่ชาวบ้านเขาอาจจะรู้อะไรสักอย่างหรืออะไรไม่ขี่รถบนถนนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราจำเป็นต้องมาดูแลเส้นทางนะครับต้องดูแลเส้นทางถ้าเรามาอยู่บริเวณจุดเสี่ยงมันก็ไม่สามารถที่กดระเบิดได้ถ้ามันกดระเบิดเราเห็นก็มันโดนจับอ่ะนะครับไอ้พวกเนี้ยของมันนี่ถ้าไม่ได้ 95% 100% คือมันไม่ทำมันยอมทิ้งเลยนะครับยอมทิ้งงานยอมทิ้งภารกิจของมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องมากดดันอยู่ตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเพื่ อ,
ให้พี่น้องของเราปลอดภัยที่ว่าใช้เส้นทางในต่างนะครับผมวันนี้เป็นวันรายอด้วยนะครับเป็นวันรายอของพี่น้องมุสลิมด้วยนะครับก็นี่ถนนโล่งเลยพี่น้องถนนโล่งเลยไปนอนหลับได้เลยนะครับนี่โล่งเลยเห็นไหมของผมตั้งนั้นวางแนวตั้งไว้นะครับนี่ไปหาที่ร่มยืนนะครับหาที่ร่มยืนไอ้ผมหัวหน้าชุดยืนตากแดดไปก่อนนะครับชาร์จแบตชาร์จแบต ไม่ใช่หยอกหยอกนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปทำตามอีกเอ้ยเดี๋ยวพี่จ๋ายืนตากแดดโอ้ยมันมีแรงชาร์จแบตชาร์จแบตชาร์จแบตมันไปยืนตามตากแดดอีกไม่ใช่นะครับผมให้ที่ของผมตรงนี้มันไม่มีที่ร่มนะครับหาที่ร่มไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงผมพยายามจะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูได้ดูได้ชมกันนะครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตรอพอเส้นทางก่อนนะครับเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องดูอีกทีนึงนะครับผมไปบ้าร้อนไหมไม่ร้อนจ้ะรู้สึกยังไงบ้างที่ไม่ได้กลับรายอรู้สึกฮะนี่ดูน้องๆหนูๆนี่แบบว่าแต่งตัวหล่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยไอเรานี่ได้แต่ยืนมองรู้สึกเป็นไงบ้างเสียใจนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าประเทศชาติสำคัญกว่านะประเทศชาติบ้านเมืองสำคัญกว่าไม่เป็นไรรายอเราจะกลับปีไหนก็ได้ประเทศชาติเรานี่ยังมีคนที่ว่าต้องการเราดูแลต้องการความช่วยเหลือจากเรานี่เยอะเลยใช่ไหมเราเพราะฉะนั้นเราต้องเสียสละวันรายอวันเดียวนะครับก็วันนี้เป็นวันรายอนะครับผมก็ต้องขออาบมาฟด้วยนะนะวะนะต้องขอมาฟด้วยสิ่งไหนที่ว่าเคยล่วงเกินสิ่งไหนที่ว่าเคยตั้งผิดและถูกมองเห็นและมองไม่เห็นในต่างๆนะก็ต้องขอไปด้วยต้องขอมาอัพในวันอารีรายอด้วยมาอัพซามอซามอมาอัพซามอซามอเอาเปลให้ด้วยเปลด้วยเปลด้วยขอโทษเช่นกันหรือว่าประมาณนั้นเลยจ้ะอ๋อคือขอโทษเช่นกันประมาณนั้นใช่ไหมโอเคโอเคซามอซามอไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคเริ่มพูดได้แล้วจ้ะร้อนไหมร้อนไหมไม่ฮะไม่ร้อนเห็นเหงื่อไหลเลยนี่ส่วนมากนี่ทหารนี่มักจะตอบว่าถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ว่าเหงื่อไหลเลยร้อนไหมไม่ร้อนเต็มนั่งไว้ว่านี่ทหารก็ฝึกมาแบบนี้นะครับพี่น้องโอเคนะครับผมก็ยืนเป็นชั่วโมงกว่าแล้วนะครับจะ2ชั่วโมงแล้วนะครับรถยังไม่มาเลยแดดเปรี้ยงๆเลยนะครับร้อนมากนะครับร้อนมากอยากจะเป็นเหมือนกับดังนกอินทรีดูบินแบบอิสระเลยถ้าเราเลือกเป็นได้นี่เราอยากจะเป็นอะไรมากที่สุดเป็นอินทรีฮะเป็นอะไรมากที่สุดเป็นอินทรีใช่อยากจะเป็นเหยี่ยวไม่จะไม่เป็นจะเป็นคนรวยดีกว่าเป็นคนรวยที่ใจดีดีกว่าได้ช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือประชาชนนะแบบนั้นดีกว่านะคือถ้าเลือกเป็นได้อยากจะเป็นเลือกเป็นเกิดมาทั้งทีอยากจะเลือกเป็นคนที่ว่าร่ำรวยที่ใจดีคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านคอยช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ว่าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากไม่มีข้าวสารกรอกหม้ออะไรจำลองนี้นะอยากจะเป็นแบบนั้นมากกว่าจ้ะแต่นี่มันเลือกไม่ได้เกิดมาเป็นทหารแล้วก็ต้องเป็นทหารต้องเป็นทหารใช่ต้องมีภาวะความอดทนอดกลั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทหารเราก็รักในอาชีพนี้อยู่แล้วนะเราก็ได้ประสบการณ์จากตรงนี้มาเยอะแยะมากมายเลยที่ว่าในหน่วยทหารก็สอนนะให้รู้จักพี่น้องเพื่อนพ้องรู้จักช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จัก
ไออะไรหลายสิ่งหลายอย่างการบำเพ็ญประโยชน์ในสังคมเลยเยอะแยะเลยรู้จักรู้รักสามัคคีรู้จักรักประเทศชาติสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินใช่ไหมบาดีไหมดีไหมดีนะ นี่นะครับผมเล็กไม่เล็กไม่เล็กเปล่านะครับผมไม่เล็กเปล่าถึงไหม160ถึงไหม155เออ55ยาวกว่าปืนนิดนึง ยาวกว่าปืนนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะให้ใจรักมาตรฐานให้ใจรักฐานปลานเมื่อก่อนนี่คือเขาไม่คำนึงตีว่าจะสูงเท่าไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้จับปืนยิงได้นี่เมื่อก่อนนะจับปืนยิงได้ร่างกายแข็งแรงก็สามารถมาเป็นฐานพลันได้แล้วแต่ทุกวันนี้นี่คือต้องได้สัดส่วนหมดอะต้องได้สัดส่วนต้องแข็งแรงต้องอะไรหมดรถยังไม่มาเลยนะครับผมก็คอยกันไปต่อนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องก็คอยกันต่อนะครับคอยกันต่อรถยังไม่มาเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าดีใจนะครับดีใจที่ว่าได้มาเป็นทหารได้มาเป็นรั้วของชาติได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมได้ดูแลแผ่นดินได้ทดแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับผมรู้สึกว่าดีใจมากเลยนะครับมาแล้วครับผมมาแล้วโอ้ยคอยตั้งนานปันพื้นที่เราปลอดภัยดีใจไหมเห็นพี่น้องเราปลอดภัยมาถึงปลอดภัยดีใจนะไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเหมือนกับวันของวันที่แล้วนะมันเป็นสิ่งที่ว่าน่าเศร้าสลดพอพี่น้องของเราได้ผ่านไปผ่านพื้นที่เราไปปลอดภัยนี่คือเราดีใจที่เราได้ดูแลพวกเขาปลัดกันดูแลกันไปถอนตัวโอเคนะครับพี่น้องก็จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็กว่าจะมานะครับผมเล่นเอาแบบว่าเหงื่อไหลพรากเลยนะครับก็โอเคนะครับผมก็เราก็ถอนตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ถอนตัวกลับไปหาน้ำหาท่ากินกันนะครับผมก็สำหรับภารกิจของผมภารกิจนี้นะครับผมก็จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องของเราได้เคลื่อนที่ผ่านนะครับได้เคลื่อนที่ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้ไอ้ทิ้งไอ้ที่ยังอ่ะดูปลาโอ้ยดูปลาโอ้ยพี่น้องดูเสกปลาเสกปลาตั้งไว้ตัวนึงนะครับเสกปลาตั้งไว้ตัวนึงเห็นไหมครับตัวใหญ่โอ้ใช้ได้เลยอ่ะนอนเลยนะไหนนั่นโอ้ใช่เอาปลาไปเคี้ยวหน่อยไปนะครับผมก็โอเคนะครับก็จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่เราก็ไปผ่อนคลายไปดีเล็กนี่ตอนนี้รู้สึกว่าพี่น้องรู้สึกว่าเหมือนกับฝนตำใต้จะตกอีกนะครับผมแดดก็ออกไอ้ฟ้าก็ร้องนะครับแดดก็ออกฟ้าก็ร้องนะครับผมก็เหมือนกับฝนจะตกเลยบ้านลงไปทางไหนโอ้ยไม่ลงไปทางนู้นนะมันตื้นทางนี้ลึกนะอ๋อเอาโอเคลงไปเอาปลานะครับพี่น้องแมวปลาใต้สะพานครับผมบ้านไหนโอ้ได้แล้วตัวเต่าแขนเลยโอ้ลงไปจับปลามือเปล่ากองเชียร์อยู่ด้านบนโอ้ปลาเยอะพี่น้องปลาเยอะมากไหนตัวใหญ่ไหมโอ้โอได้ปลากลับด้วยเดี๋ยวเอาไปย่างตัวเล็กนะไม่ใหญ่ไหนดูท้องไม่ใหญ่เก็บเต้าแขนไปทำไงเมื่อกี้
เอาก้อนดินเพียง ลงไปตะคุบปลาในคลองอ่ะโอเคนะครับผมไปเราก็กลับฐานที่มั่นกันนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับผมก็จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้อากาศร้อนอยู่นี่เริ่มมัวฝนอีกแล้วนะครับผมฝนดำใต้จะตกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็กลับฐานที่มั่นกันนะครับผมก็จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เริ่มจากเช้าเริ่มจากตอนเช้านะครับผมก็7:30นะครับ7:30นี่ก็เวลาก็9:00 กว่าแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนดีกว่านะครับผมไว้พบกันใหม่กับพี่จ่าคลิปต่อไปนะครับผมไอการทำงานแดงต่างผมก็จะถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่สามารถที่ว่าถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันหมดทั้งภารกิจเลยนะครับผมอ้ออีกอย่างนึงนะครับผมบางคนมองไม่เห็นเชือกเกราะนะครับนี่เชือกเกราะนะครับผมว่าทำไมไม่ใส่เชือกเกราะกันนะครับนี่ใส่อยู่นะครับหนักด้วยนะครับผมหลายกิโลเลยพี่น้องเชือกเกราะนี่ของผมประมาณ8 กิโลนะครับแผ่นเกราะข้างละ4 กิโลนะครับประมาณ8 กิโลประมาณนั้นนะครับผมก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ่าคลิปต่อไปดีกว่านะครับผมก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเดินลัดตะเวนกลับก่อนนะครับเดี๋ยวกลายเป็นดราม่าอีกว่าเอ้ยไม่ควรถ่ายทอดสดนะครับผมก็โอเคนะต้องขอไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ่าคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ